สวัสดีเพื่อนชาวนิวโวเดอร์ทุกท่านนะครับช่วงนี้พบข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราไปตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาสรุปสถานการณ์การบุกปลดปล่อยหมู่บ้านที่บริเวณชายแดนรัสเซียยูเครนในแคว้นเบลโกรอดกันก่อนนะครับปฏิบัติการดังกล่าวนะครับมันก็เป็นปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกลุ่ม Freedom of Russia Region ร่วมกับ Russian Volunteer Corps นะครับเหตุการณ์นี้นะครับก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่22พฤษภาคมปีพุทธศักราช2566ประมาณบ่าย2ตามเวลาท้องถิ่นนะครับเหตุการณ์นี้นะครับก็เกิดขึ้นเมื่อ The Freedom of Russia Region ร่วมกับ RVC หรือว่า Russian Volunteer Corps เนี่ยก็ได้บุกมายังหมู่บ้านโคซินสคาแล้วก็ได้ประกาศยึดหมู่บ้านดังกล่าวจากนะครับพวกเขาก็ได้เดินหน้ามายังโกโลโตโวไปถึงโกราโปโดแล้วก็เตรียมที่จะยึดตำบลเกโวรอนะครับปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้มีเพียงพื้นที่นี้พื้นที่เดียวนะครับมันก็ยังมีที่โกคอฟสกี้ซาปอฟกาโบกันโกโรด็อกเชตินอฟกาแล้วก็พื้นที่อื่นๆนะครับต่อมานะครับทางรัสเซียเนี่ยก็ได้มีการแต่งตั้งนายพลอเล็กซานเดอร์ลาปินนายพลคนดังกล่าวนะครับก็เคยคุมปฏิบัติการที่แคว้นคาคิฟแล้วก็ถูกยูเครนถล่มยับจากนั้นก็ได้ถอนทหารหนีออกไปนะครับต่อมาไม่นานนะครับได้ถูกแต่งตั้งให้มาทำภารกิจรักษาความเรียบร้อยที่ตำบลเกเลโวรอนที่กำลังมีปัญหาอยู่ในตอนนี้นะครับในคลิปเมื่อจะได้ว่านายพลลาปินเนี่ยก็ได้ลงสนามมาสั่งการลูกน้องถึงแนวหน้านะครับภาพนี้มันก็ไม่ต่างจากภาพที่คาคีฟเมื่อครั้งก่อนเลยนะครับเพื่อนต่อมาไม่นานนะครับก็ได้มีคลิปซากรถเกราะของทหารยูเครนเนี่ยได้รับความเสียหายหลายคันสถานที่เกิดเหตุเนี่ยพวกเขาก็ได้อ้างว่าอยู่ที่บริเวณจุดเช็คพอยต์ของตำบลเกเลโวรอนนะครับแล้วก็ยังมีการกล่าวอ้างอีกครับว่าสามารถจัดการกับกลุ่มก่อความไม่สงบได้กว่า70คนครับแต่ในคลิปที่ได้มีการเผยแพร่ออกมาเนี่ยรถก่อส่วนหนึ่งมันก็ดูเก่าเกินกว่าที่เพิ่งจะเสียหายสดๆร้อนๆจากการสู้รบที่ผ่านมานะครับยกตัวอย่างชิ้นรูปนี้นะครับในรถเนี่ยมันก็เหมือนรถจอดทิ้งร้างเอาไว้ประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับเรียกได้ว่าไม่เนียนสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังมีการเพ้นคำว่าบักมุดไว้ที่ประตูรถด้วยนะครับไอ้รถคันนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าจะถูกยึดมาจากบักมุดครับเพื่อนอันนี้แอดก็ยังไม่ชัวร์จริงๆครับว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยเป็นการจัดฉากจริงหรือว่าเป็นการสู้รบกันจริงๆครับแต่ทางกลุ่ม Freedom of Russia Region เนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเขาไม่มีการสูญเสียใดๆนะครับแน่นอนว่าถ้าคลิปนี้เป็นคลิปสร้างภาพคลิปสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเองเนี่ยแอดก็คิดว่าทางรัสเซียเนี่ยก็น่าจะอยากโชว์ครับว่าพวกเขาเนี่ยสามารถรับมือแล้วก็แก้ปัญหาได้ทั้งหมดเพื่อป้องกันการลุกฮือที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆอีกนะครับแต่ในความคิดแอดนะครับการตอบสนองของทหารรัสเซียต่อการบุกปลดปล่อยหมู่บ้านของกลุ่ม Freedom of Russia Region เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะช้าเป็นอย่างมากครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่อยากส่งกองกำลังมาที่บริเวณนี้นะครับเนื่องมาจากสาเหตุอะไรอันนี้แอดก็ไม่ชัวร์ครับทหารพวกเขาอาจจะไม่พอหรือไม่อยากจะขยับกองทัพที่บริเวณแนวหน้ามาที่บริเวณนี้ก็ได้นะครับและแอดก็คิดว่า Freedom of Russia Region เนี่ยก็ไม่ได้กะจะยึดเป็นการถาวรครับเป็นการสร้างความปั่นป่วนแล้วก็ดึงทหารรัสเซียจากแนวหน้าที่อื่นเนี่ยให้มากองอยู่ที่บริเวณนี้นะครับหากทหารรัสเซียไม่ยอมมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์ของพวกเขาที่จะสามารถยึดหมู่บ้านเหล่านี้ได้นะครับเพื่อนแน่นอนครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยมันก็คล้ายๆกับทางยูเครนต้องการให้ทหารรัสเซียยกกองกำลังที่แนวหน้าบางส่วนเนี่ยมาที่บริเวณนี้เพื่อที่จะสามารถหาช่องทางในการรุกใหญ่ได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับสถานการณ์ที่บริเวณนี้นะครับก็ยังคลุมเครือเป็นหมอกควันอยู่นะครับใครยึดอะไรได้ตรงไหนเนี่ยก็ยังไม่ชัวร์ก็ยังไม่ 100% ครับถ้ามีสถานการณ์คืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดก็จะรีบนำมารายงานเพิ่มเติมให้เพื่อนได้รับฟังรับชมต่อไปนะครับดำเนินชาวคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อนกำลังใจแอดด้วยครับถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นของเพื่อนไว้ใต้คลิปด้วยครับผมสวัสดีครับ